ครับสวัสดีครับพบกับผมแซงลูกชาวไร่ครับคลิปนี้มาชม L4018 AP ขายที่กันครับครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับครับนี่นะเพื่อนนะนี่ก็มาขายที่นะเพื่อนขายด่านนะเพื่อนนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่บวบนะเพื่อนนะจำได้ไหมนะคลิปมาก่อนนะเคยถ่ายไว้นะตรงนี้นะเป็นบวบนะตอนนี้ก็วายแล้วนะเพื่อนนะถ่ายทิ้งแล้วนะนี่ก็มาถ่ายที่นะเพื่อนนะถ่ายที่เตรียมปลูกใหม่นะเพื่อนนะถ่ายที่ถ่ายด่านนะก็จะแปรนะเพื่อนนะเนี่ยนะถั่วภูนะเพื่อนนะลืมจะวายเหมือนกันแล้วนะครับนี่นะเพื่อนคือเหมือนถ่ายเปิดหน้าดินนะเพื่อนนะก็คือไถเตรียมดินนะนะเพื่อนไถละนะครับนี่นะเพื่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นบวบนะเนี่ยตรงนี้นะที่เคยถ่ายไว้นะเพื่อนนะเนี่ยตรงนี้เป็นบวบตรงนี้ก็เป็นถั่วผูนะเพื่อนนะส่วนตรงนั้นก็เป็นถั่วนะนะถั่วก็ถ่ายทิ้งแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยเห็นไหมลืมไปแล้วนะแล้วเพื่อนนะเนี่ยเข็นไม้ออกก็เอามาไว้ตรงนี้นะเพื่อนนะตั้งไว้เนี่ยถ้าเกิดเอานอนไว้มันก็จะผุนะเพื่อนนะก็จะผุเนี่ยนะไม้นะไม้หลักนะเพื่อนนะก็มัดรวมกันก็มาตั้งไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะลืมเหมือนกันนะเพื่อนนะฝั่งนู้นนะฝั่งข้ามคลองนะตรงนี้ก็จะฟันทิมกันนะเพื่อนนะวายแล้วนะเห็นไหมก็จะเตรียมปลูกใหม่เหมือนกันนะเพื่อนนะปลูกใหม่รุ่นทำรุ่นใหม่หมดเลยนะเพื่อนนะครับน้ำเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูพ่อไถเคลียร์เลยครับปลูกน้ำเพื่อนนกนกเอี้ยงดำนะเพื่อนครับนี่นะเพื่อนนะก็เพิ่งเก็บไปเมื่อเย็นนี้นะเพื่อนนะบ่ายเนี้ยนะก็เก็บอะไรเสร็จก็พ่อก็เอารถมาถ่ายเลยนะเพื่อนเห็นนะพึ่งเผาขยะไปหน้าเพื่อนนะเนี่ยครับนะเพื่อนนะเข้านะเพื่อนเนี่ยพอจะไถวนไปก่อนนะเพื่อนนะไถวนไปก่อนนะเพื่อนเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเนี่ยคลิปนี้ก็มากับอาทิตย์ละ10นะเพื่อนนะแต่จอดไว้ตรงนู้นนะเพื่อนเดี๋ยวจอดใกล้ๆนะจอดไว้ตรงนู้นแสงนะเพื่อนนะแสงครับสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับทีนี้มาทำอะไรครับอ๋อนี่มาจะทำไหนจ้ะนี่จะปลูกอะไรปลูกพัวปลูกพัวปลูกพัวไถที่เตรียมดินไถดักไถดักไถดักไว้ก่อนที่เตรียมดินเตรียมปลูกเดี๋ยวพ่อไปเล่นแล้วก็เดี๋ยวปลูกปลูกถั่วกับบวบสองอย่างครับนี่ตอนนี้ไถเตรียมดินไปก่อนไถเตรียมดินเตรียมปลูกผักเตรียมปลูกรุ่นใหม่ไถปลูกรุ่นใหม่ไถที่เตรียมดินปลูกรุ่นใหม่ปลูกทีละไร่ครับ
นี่นี่ครับนี่นะเพื่อนนะไถดาบไว้ก่อนนะเพื่อนนะไถทีเตรียมดินนะเพื่อนนะคือจะปลูกหลายอย่างนะเพื่อนนะปลูกบัวปลูกถั่วฝักยาวอะไรประมาณนี้นะครับนะจะไถเรื่อยๆนะเพื่อนนะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะว่าจะลงอะไรนะเพื่อนนะครับนี่นะเพื่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ